ความจำเขาเรียกว่างามอเนี่ยเป็นมหัศจรรย์โอเมก้าแห่งขุนเขาเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจัดเซตมาในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะได้ไปเนี่ย2กล่อง1กล่องอ่ะอยู่ที่ 1,500 บาท2กล่องแปลว่าอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะแต่จริงแล้วราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่ 1,790 บาทวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะยังไงฝากติดตามรายการสดด้วยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็อยู่กับแคสต์ตัวเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเคลของเราเรามีตัวใหม่นะคะมาเปิดตัวก็เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับหลายท่านที่อยากดูแลตัวเองนะคะอยากดูแลคนที่เรารักนะคะวันนี้จากเคลแน่นอนเราก็มีหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนของแบรนด์นะคะมาอยู่กับเราด้วยในวันนี้รายการสดนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนขอต้อนรับแม่ป๊อปค่ะสวัสดี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 ด้วยตัวใหม่เลยดูที่ดูก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าชาวช็อปชาแนลแล้วตัวป๊อปเองคุณกีตาร์และก็ทีมงานทุกคนก็ต้องร่วมไว้อาลัยให้กับสิ่งที่คนไทยกำลังประสบกับความรู้สึกที่เราสูญเสียนะคะก็ขออนุญาตที่จะใส่ชุดสีดำเนื่องจากป๊อปก็ต้องทำรายการในช่องต่างๆด้วยและแน่นอนค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมจะรับทราบอยู่แล้วนะคะภายใต้บริษัท CAL หรือบริษัทเคลที่มีคุณหมอและก็มีคุณเชงนะคะเป็นเจ้าของโรงงานป๊อปไฮโซก็ได้มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสินค้าเคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกรปซิสออยล์น้ำมันองุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวกาลิกน้ำมันกระเทียมมาถึงตัวที่3ในครั้งนี้นะคะก็เป็นเพอร์ราก็คือตัวสารสกัดจากงาขี้ม่อนนะคะซึ่งโปรโมชั่นในวันนี้ในการเปิดตัวอยู่ในมือน้องเบลล์นี่เลยแต่แน่นอนที่สุดค่ะราคาเปิดตัวที่เราจะจำหน่ายกันในยาวๆเลยนะคะ 1,790 ต้องบอกว่าทีมงานของป๊อปไม่ว่าจะเป็นคุณโกบไม่ว่าจะเป็นคุณหนึ่งคุณกีตาร์บอกมาว่าราคาเนี่ยพิเศษที่สุดเพราะราคาปลีกต่อกล่อง 1,500 บรรจุลิควิดแคปน้ำมันจากงาขี้ม้อนจำนวน30ลิควิดแคปแต่วันนี้คุณจะได้รวมทั้งสิ้น60ลิควิดแคปแต่สัญญาณแจ้งมานะคะทั้ง3คนบอกกับป๊อปมาว่าคุณกบคุณหนึ่งคุณกีตาร์บอกว่าเปิดตัวทั้งทีราคา 1,790 เป็นราคายาวๆซื้อตอนไหนก็ได้แต่จะขออนุญาตเปิดตัวทั้งทีและจำกัดจำนวนเราให้สิทธิ์การเปิดตัวในราคาพิเศษนะคะเราไปดูต้องขอบคุณทีมโปรดักชั่นมากๆเราแก้ข้อมูลหน้าจอทันทีจาก1790ที่ตั้งใจเป็นราคานี้ค่ะน้องเบลเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวรอเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาเลยนะคะ CG ขึ้นมาเลยว่าเป็นราคาเปิดตัวจากที่เคยตั้งใจจะขาย 1,790 บาทเป็นราคา 1,490 บาทนะคะขอบคุณมากเลยแม่ป๊อปขอบคุณเรียกว่าใครก็ตามที่กดโทรศัพท์เราจะขอยึดราคาใกล้เคียงกับ Grace Swiss Oil แล้วก็ใกล้เคียงกับ Garlic Oil นะคะที่เป็นของ CAL เหมือนกันแล้วก็ใครก็ตามที่กดโทรศัพท์อยู่ในโควต้า30ชุดแรกเปิดตัวแน่นอนสัญญาณการโทรศัพท์หรือการสั่งอาจจะยังไม่เยอะเพราะทุกคนต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนแต่พอหลังจากฟังแล้วถ้ากดไม่ทันพลาดนะคะเราจะกลับไปเป็นราคาที่เราเรียนเสนอให้ทราบ 1,790 บาทและตอนนี้1490ขึ้นหน้าจอนั่นแปลว่าถ้าปรับใดก็ตาม1490หายไปจากหน้าจอแปลว่าเราจะขายในราคาปกติแล้วนะคะ1790และผลิตภัณฑ์ในวันนี้เพเลล่าออยเนี่ยต้องกลับมาทำความเข้าใจก่อนมันยังไงอ่ะแม่ป๊อปหลายคนเนี่ยอาจจะฟังป๊อปการขายนะคะอย่างตอนที่เราขาย CLA Plus Capsaicin อันนั้นก็คือตัวช่วยในเรื่องเกี่ยวกับไขมันช่องท้องตอนที่เราขายตัวน้ำมันเกรปซิสออยล์ตัวนั้นเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องเส้นผมความสวยงามผิวพรรณเพราะว่าสารสกัดจากเม็ดองุ่นมันมีประโยชน์ในด้านของความสวยงามอยู่แล้วและตอนที่เราขายกาลิกกระเทียมออยนะคะกระเทียมตัวนั้นก็มีการเล่าเรื่องราวอยู่แล้วว่ากระเทียมเป็นตัวที่ช่วยในการเผาผลาญแล้วก็มีสารอาหารที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์แต่นะคะไม่ได้เพียงแค่นั้นสิ่งที่ป๊อปอยากจะนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์ในวันนี้ทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าป๊อปจะนำเสนออะไรก็ตามที่มันใกล้ตัวและดูแลตัวเราและครอบครัวตอนป๊อปทำอะโวคาโดไม่ได้ขายในช่องนี้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของช่องวันกับช่องอื่นนะคะอันนั้นขายดีเพราะว่า
อะโวคาโดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดและขจัดไขมันเลวเสริมไขมันดีถูกไหมคะแต่วันนี้ทำไมป๊อปถึงหยิบยกเรื่องของงาขี้หมอนกระแสของคนที่รู้จักการดูแลบูรณาการร่างกายด้วยการใช้สารเซซามีนที่อยู่ในงาดำช่วยเรื่องเข่าคอช่วยเรื่องคอลลาเจนช่วยเรื่องกระดูกแต่วันนี้เนี่ยการที่ป๊อปได้ทำงานคุกครีกับโรงงานในภาคเหนือของบ้านเราป๊อปได้รู้จักผักเชียงดาที่ขายกันดิบดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำตาลในเลือดป๊อปได้มีโอกาสรู้จักกับโรงงานที่เป็นออร์แกนิกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ป๊อปอยากจะค่อยๆเปลี่ยน mindset หรือเปลี่ยนความรู้ของคุณก็คือการจะทำอย่างไรก็ตามให้เรารู้จักประโยชน์อย่างแรกคนเรากลัวที่สุดคือหลอดเลือดในสมองตีบตันนั่นแหละค่ะอย่างที่สองคนเรากลัวที่สุดก็คือความเสี่ยงต่อการหลงลืมและพัฒนาไปถึงในเรื่องของความจำระยะยาวหายไปความจำระยะสั้นหายไปและที่สำคัญสิ่งที่คนเราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือเด็กรุ่นใหม่เกิดมาอายุไม่กี่เดือน คุณหมอก็มีการวินิจฉัยว่าโรคของคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ตัวคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้หรือแม้แต่เราอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันมีสิ่งรอบตัวเราเลยที่มีการกระตุ้นก่อการเป็นภูมิแพ้เนี่ยหนูก็ยังเป็นเลยเหล่านี้คุณเป็นกันหรือเปล่าในมือน้องเบลใช่เลยชมสังเกตตัวเองดูนะคะคุณผู้ชมว่าลูกๆที่บ้านน่ะเด็กๆหรือว่าตัวท่านเองจากที่ไม่เคยเป็นแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีอาการเกิดขึ้นอย่างที่แม่ป๊อปบอกเกี่ยวกับผิวเอยหรือว่าคัดจมูกรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียอะไรแบบนี้คือคนเป็นกันเยอะมากเลยเป็นกันเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่กลับมาในภาพกว้างนะคะก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ในวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์มากๆผู้ชมฟังนะคะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันช่วยเรื่องอะไรประเด็นอย่างแรกเวลาที่ป๊อปจะเอาสินค้าอะไรก็ตามทำความเข้าใจกับมันเนี่ยป๊อปศึกษาก่อนศึกษาแล้วกินแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงกลับไปดูงานวิจัยกลับไปหาหมอแล้วไปถามหมอว่าสิ่งที่ฉันกินสิ่งที่ฉันอ่านจากงานวิจัยสิ่งที่ฉันไปปรึกษาคุณหมอทั้งแขนงที่เป็นแพทย์ทางเลือกและแขนงที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันข้อมูลหรือผลลัพธ์แบบเนี้ยมันเป็นงานวิจัยในระดับองค์กรเป็นงานวิจัยในภาครัฐมหาวิทยาลัยหรือเป็นงานวิจัยในระดับนานาชาติคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเวลาเราเซิร์ชข้อมูลไปแล้วถามว่าเจ้างาขี้หมอนซึ่งเป็นพระเอกของวันนี้นะคะป๊อปเซิร์ชข้อมูลไปใน Google ยังเป็นหัว Google อยู่เลยเห็นไหมคะเซิร์ชข้อมูลลงไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่างาขี้หมอนกับโอเมก้ามันจะขึ้นมาชัดเจนเลยว่างาขี้หมอนเป็นธัญพืชที่มีโอเมก้า3สูงและสูงกว่าน้ำมันปลาถึง3เท่าและที่สำคัญงาขี้หมอนเนี่ยนะคะยังมีตัวอัลฟาโรโนเลนิกซ์นะคะซึ่งตัวเนี้ยบรรเทาอาการแผลช่องปากร้อนในและภูมิแพ้อันนี้คือสิ่งที่เราเซิร์ชข้อมูลใน Google ซึ่ง Google จะไม่โกหกเราเพราะมันเป็นข้อมูลที่มีคนบันทึกงานวิจัยทิ้งไว้อย่างต่อมาเราเซิร์ชเข้าไปอีกว่าในงานวิจัยที่รองรับว่าไอ้เจ้างาขี้หมอนเนี่ยมันมีโอเมก้า3สูงนั้นเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างมันมีงานวิจัยเทียบเคียงมาหมดเลยว่าในน้ำมันงาขี้หมอนเนี่ยมันมีโอเมก้า3ร้อยละ 76.33 มีโอเมก้า6ซึ่งทั้ง3ทั้ง6ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ถูกต้องต้องได้รับการเติมเต็มจากอาหารแล้วก็ยังมีกลุ่มวิตามินอีเห็นไหมคะแล้วก็ยังมีส่วนต่างๆอีกมากมายฉะนั้นในงานวิจัยที่ป๊อปกำลังจะบอกคุณผู้ชมนะคะสิ่งหนึ่งที่งาขี้หมอนมีแล้วมันถูกใจป๊อปมากๆเรามีหลานเรามีคุณกีตาร์เป็นภูมิแพ้เรามีหลานเล็กเรามีหลานของลูกเพื่อนลูกน้องที่ตื่นเกิดมาปุ๊บก็ตาดำเกิดมาปุ๊บอากาศเปลี่ยนน้ำมูกไหลส่วนตัวป๊อปเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่สิ่งหนึ่งที่ป๊อปเป็นมาตั้งแต่เด็กคือการร้อนในปรับใดก็ตามนอนน้อยดื่มน้ำน้อยยังไม่เท่าไหร่ถ้านอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอสัญญาณที่มันสะกิดตัวเราคือร้อนในการร้อนในคนจีนเรียกว่าแสฉือคนจีนจะใช้ยาที่ทาแก้ร้อนในก็เรียกว่าฉือเอี้ย
ฉะนั้นคนไทยจะมีเหมือนด่างดำๆด่างทับทิมดำๆเอามาแปะเพื่อจะทำให้อาการร้อนในถ้าไม่ใช่ยาเคมีนะคะอาการแบบนี้ในงาขี้หมอนมีตัวต่อต้านตัวอิสตามินเห็นไหมคะเวลาป๊อปทำงานอ่ะป๊อปจะไม่ยอมเชื่อโรงงานแต่ป๊อปจะเชื่องานวิจัยในอิสตามินตัวนี้มันเป็นตัวที่เข้าไปบรรเทาอาการแพ้ชนิดไม่รุนแรงผื่นคันลมพิษคัดจมูกน้ำมูกไหลจามคันตาและน้ำตาไหลซึ่งถามว่าในกระบวนการของอิสตามินตัวนี้ค้นพบว่าอยู่ในงาขี้หมอนเหมือนกันและในงาขี้หมอนค้นพบต่อไปอีกว่าเวลาเราเซิร์ชไปปุ๊บมันมีโอเมก้า3ที่เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนด้วยนะคะที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะอย่างแรกสมองอย่างที่2หัวใจอย่างที่3หลอดเลือดอย่างที่4และระบบการพัฒนาการเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของรูมาตอยรูมาติซัมและไตกีสลายและยังช่วยบำรุงสายตาสมองและลดความเสี่ยงต่อความเสื่อมของความจำเสื่อมคุณผู้ชมทำงานนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่คุณจะรู้เลยว่าทำไมสินค้าป๊อปไฮโซถึงขายดีทุกตัวใช่แล้วแล้วการที่ป๊อปเองคุกคลีกับผลิตภัณฑ์ป๊อปจึงตัดสินใจที่พอรู้ว่าบริษัทเคลอินดัสทรีที่มีคุณเชงกับคุณหมอชวลิตเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของเป็นคนที่ทำงาขี้หมอนส่งออกทั่วโลกในนามของเพเรล่าออยค่ะป๊อปถึงขออนุญาตคุณเชงว่าตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแต่ป๊อปอยากจะเอาตัวเนี้ยมันนำเสนอขอไปโรงงานไปคุยกับคุณเชงไปดูกระบวนการผลิตแล้วไปดูด้วยตากับทีมแพทย์ว่าใน1เม็ดแคปซูลที่อยู่ในมือป๊อปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้ากลับมาในห้องส่งเม็ดแคปซูลที่อยู่ในมือป๊อปวันนี้คุณกินงาดำแพงหน่อยก็คืองาดำที่สกัดออกมาเป็นน้ำมันใช่คุณกินงาขี้หมอนแพงหน่อยจะต้องเป็นงาขี้หมอนที่สกัดออกมาเป็นน้ำมันอันนี้สกัดเย็นใช่ไหมแม่ป๊อปเป็นลิควิดแคปนวัตกรรมลิควิดแคปไม่ใช่สกัดออกมาเป็นผงตำแล้วมาใส่แคปซูลเราไม่ใช่ยาลูกกรอน เราไม่ใช่สมุนไพร แต่เราทำขายต่างประเทศค่ะฉะนั้นในเม็ดที่คุณผู้ชมเห็นในมือป๊อปเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมวันที่ป๊อปไปโรงงานกับทีมงานแล้วไปดูการสกัดเอาน้ำมันงาขี้ม้อนมาเนี่ย1เม็ดเทียบเท่ากับการใช้งาขี้ม้อน1กิโลเยอะมากคุณผู้ชมในมือน้องเบลคือ250กรัมอันนี้นะแล้วกลับมาในมือน้องเบลก่อนนะมือน้องเบลคือ250กรัมเนี่ยค่ะ1กิโลหมายความว่าใช้4ถุง4ถุงนี้4ถุงคือ 1,000 กรัม 1,000 กรัมเท่ากับงาขี้ม้อนที่ออกมาใน1เม็ดเท่านั้นนะคะฉะนั้นวันนี้ป๊อปถึงบอกในว่าทำไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงมีความจำเป็นที่คุณต้องกินแล้วกินให้เพียงพอวันละ 1-2 เม็ดอย่างแรกในงานวิจัยบอกชัดเจนนะคะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาลดความเสี่ยงต่อปัจจัยในการทำให้หลอดเลือดหัวใจหรือโรคหัวใจไม่เสี่ยงต่อคนที่กำลังมีความจำเป็นอันนี้เป็นกันเยอะมากปฏิเสธไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเลือกซึ่งงาขี้หมอนตัวนี้มันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งณวันนี้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็นไปตามนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเพราะไม่อ่านนะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมขาการเปิดตัวครั้งนี้จะราคา 1,790 จำได้นะคะว่าตอนที่คุณหมอชวลิตมาพูดกับคุณเชงราคา 1,990 2กล่องของเดียวกันเหมือนกันเลยแต่เป็นล็อตการผลิตใหม่นะคะแต่วันนี้ราคาขายของเราคือราคา 1,790 บาทแต่เป็นการเปิดตัวที่ทีมงานบอกว่าขอให้ชั่วโมงนี้อย่าแกล้งคน30คนให้ได้30ท่านเท่านั้นนะคะที่จะได้ราคา1,490ให้ดูในมือน้องเบลตอนแรกเป็นราคานี้แล้วเมื่อกี้เราแบบแก้กันในรายการเลยแม่เป็น 1,490 แล้วเป็นนาทีทองแปลว่าอะไรในชั่วโมงเท่านั้นถูกต้องจบชั่วโมงนี้30ด้วยเหลือไม่ถึงแล้ว30ชุดด้วย25เซตสุดท้ายถูกต้องและย้ำนะคะว่าในราคาที่ตอนนั้นคุณเชงกับคุณหมอชวริตมาออกเนี่ยเขาขายทั่วไป 1,500 บาทต่อกล่อง2กล่อง 3,000 บาทไม่ลดราคาสักบาทนะคะแล้วเวลาขายเป็น1790คุณผู้ชมขายอย่าจำราคา1490ให้จำราคา1790
90เพราะเวลาเรามาออกอากาศวันนี้ขอเพียงแค่30เซตที่พี่อยากจะคืนกำไรในสภาวะการที่ตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลในข่าวต่างๆที่คุณบริโภคข่าวอยู่เราเข้าใจป๊อปเองกับน้องเบลยังต้องไว้อะไรกับสิ่งที่สูญเสียแล้วป๊อปเชื่อว่าสุขภาพกับการสูญเสียคนในบ้านเนี่ยมันก็สำคัญแล้วเดี๋ยวป๊อปจะเล่าเรื่องราวที่บางครั้งฟังแล้วมันก็รันทดใจอ่ะนะคะวันนี้ป๊อปย้ำนะคะว่า1490แต่ขอจำกัด30ชุดหลังจากนั้นจะกลับไปเป็น1790นะคะขออนุญาตคุณผู้ชม1เม็ดที่คุณทานนะคะในมือน้องเบลน้องเบลแกะออกมาเลย1เม็ดเป็นน้ำมันที่กริ้งอยู่ในแคปซูลเป็นนวัตกรรมลิควิดแคปแล้วด้วยการที่เราใช้บริษัทเคลอะค่ะเป็นบริษัทนานาชาติแล้วนะคะน้ำมันในเนี้ยเท่ากับงาขี้หมอนที่เก็บจากผลผลิตในบ้านเราเราไม่โกหกกันเอามาจากบ้านเราก็บอกว่าบ้านเรามันแพงตรงที่ปริมาณ1เม็ดเท่ากับ1กิโลหรือ1,000มิลลิกรัมพันกรัมฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ถ้วยเดียวนะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราไปโรงงานไปดูกระบวนการเนี่ยครับกระบวนการทุกอย่างเป็นกระบวนการที่เขาไม่ได้ทำขายในบ้านเราอย่างเดียวเขาทำส่งออกทำส่งโรงพยาบาลและได้รับความไว้วางใจมากเพราะการจะหาน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม้อนที่ทำออกมาในรูปแบบของน้ำมันเนี่ยมันยากเนี่ยค่ะเขาใส่งาขี้ม้อนลงไปเป็นโลโลหลายร้อยโลนะแล้วเทียบมาตราเสือว่า1กิโลอ่ะมันออกมาได้แค่เม็ดเดียวเยอะมากมันยากมากฉะนั้นวันนี้มันจึงเป็นราคาที่คุณค่ามันนะอย่างผู้ชมนะคุณเห็นกระบวนการแล้วนะป๊อปอยากให้คุณกลับมาฟังการเล่าเรื่องจากป๊อปโอเคแม่ป๊อปงาขี้ม้อนตัวนี้นอกจากลดความเสี่ยงหลอดเลือดตีบตันหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะอย่างที่สองคืองาขี้ม้อนตัวนี้มันไปทำให้อาการภูมิแพ้ในงานวิจัยนะมันดีขึ้นถ้าคุณมีลูกน้ำตาไหลลูกน้ำมูกไหลลูกภูมิแพ้หรือแม้แต่คุณอาจจะเป็นแบบป๊อปที่ร้อนในบ่อยและร่างกายมันมีความร้อนคนอักเสบจากภายในเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอวัยวะอะไรในร่างกายของเราอักเสบงาขี้ม้อนมีงานวิจัยตอบชัดเจนว่ามันช่วยลดการอักเสบได้ตัวป๊อปเองจะเห็นผลเลยว่าถ้าป๊อปนอนน้อยสมัยก่อนจะร้อนในแต่ตั้งแต่ทานงาขี้ม้อนเป็นประจำทุกคืนคืนละ1เม็ดโอเคก่อนมันจะไม่เกิดอาการร้อนในปากพองและเป็นจุดขาวในช่องปากเลยใช่แล้วปากนกกระจอกที่เป็นอยู่บริเวณนี้ก็ไม่เป็นปากนกกระจอกคือขาดวิตามิน B อย่างต่อมานะคะต้องเทียบว่าไอ้เจ้างาขี้ม้อนตัวเนี้ยเมื่อเราทานแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับมันคือการเปรียบเทียบกันสารตัวหนึ่งที่อยู่ในงาขี้ม้อนเราเรียกมันว่าเซซามอนถ้าอยู่ในงาดำเราเรียกว่าเซซามีน okay. ถ้าอยู่ในงาขี้ม้อนเราเรียกว่าเซซามอนเซซามอนตัวนี้มันมีกรดไขมันโอเมก้า36แน่นอนโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองโอเมก้า6ช่วยเรื่องเนื้อเยื่อและทั้ง2 อย่างมีโอกาสในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและที่สำคัญช่วยชะลอความแก่ และในงานวิจัยป๊อปไม่ได้พูดเองนะคะมันช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะอะไรคุณผู้ชมคุณเซิร์ชเลยนั่งอยู่ตรงนี้คุณเซิร์ชข้อมูลเลยโทรศัพท์มือถือค่ะขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่สารเซซามอนในเซซามิในตัวงาขี้ม้อนมันช่วยได้ก็คือการลดความเสี่ยงในผู้หญิงสำหรับมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในผู้ชายมันลดความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากและต่อมลูกหมากโตแบบผิดปกติรวมถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะในทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายไม่ใช่พูดนะหมอเขาพูด ฉะนั้นวันนี้มันจึงเป็นเหตุให้ว่าแล้วทำไมเราจะต้องกินงาขี้ม้อนทำไมเรากินโอเมก้า3โอเมก้า6คุณแม่ป๊อปเนี่ยเป็นคนที่กินน้ำมันปลามาตั้งแต่อายุ50จน90แต่สิ่งหนึ่งที่แม่ป๊อปเปลี่ยน mindset ตอนที่เราไปอธิบายคืออะไรปลากินอาหารคือสาหร่ายกินพืชในทะเลหลายอย่างมันมีโลหะมันมีเคมีที่ปลาไปกินฉะนั้นบางคนที่แพ้อาหารทะเลจึงไม่สามารถเป็นพืชชนิดหนึ่งเขาถึงใช้สโลแกนว่าเป็นโอเมก้าแห่งขุนเขาฉะนั้นโอเมก้า3ที่อยู่ในงาขี้ม้อนมันจึงให้ผลที่เทียบเคียงและเหนือกว่ากินโอเมก้า3กับ6จากปลาอย่าเชื่อป๊อปไปดูการเปรียบเทียบค่ะได้เลยค่ะผู้ชมการเปรียบเทียบโอเมก้า3ในปลากับงาขี้ม้อนในปลามีอยู่เพียงแค่นี้ค่ะปลาทูน่า 4% นะคะแล้วก็ซาดิน 2.5 นะคะแซลมอน 1.3
ทูน่าเล็กก็อยู่ที่ 0.39 ขี้ม้อนมีงาขี้ม้อนหลาย30เราตัดไปเป็น 1,790 นะเราเข้าใจกติกานะ 1,490 จะไม่อยู่ตลอดนะคะจะจากไปแล้วจะเป็นนี่หน้าจอเป็นอันนี้แทนนะคะเป็น 1,790 เดี๋ยวให้ทีมงานเข้ามาที่มือน้องเบลนะคะเป็น 1,790 นะคะได้2ปีนะเพิ่งผลิตนะคะนะคะคุณผู้ชมขาเราเทียบอย่างนี้นะเทียบวินโดว์นะโทรตอนนี้1490ไม่ว่าคุณจะเข้าใจในสินค้าหรือยังแต่มั่นใจว่าดีจะเอาโปรเอา490แต่ถ้าครบ30เซตกับจำนวนเวลาที่ยังไม่ถึงครึ่งรายการเดี๋ยวนิดเดียวคุณไม่ถึงคุณอยู่ในตำแหน่งที่เกินกว่า30คุณจะกลายเป็น 1,790 นะใครชัดเจนนะคะกลับมาทำความเข้าใจเมื่อกี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้มีคำว่างาดองากลางนาปีลักษณะของงาขี้ม้อนนะเป็นพืชใบคล้ายๆกับใบกระเพราป๊อปเองขึ้นไปที่เชียงใหม่จริงๆป๊อปจะต้องไปเชียงใหม่เชียงรายเพื่อไปถ่ายคลิปก่อนที่จะมาถ่ายรายการสดแต่เนื่องจากมีปัญหาอุทกภัยเราไปไม่ได้ฉะนั้นตัวงาขี้ม้อนตัวนี้ถ้าเป็นงาดอ1เดือนเก็บผลผลิต1เดือนคุณค่าของตัวโอเมก้า3กับ6ยังน้อยถ้าเป็นงากลางก็จะเยอะกว่างาดอแต่ยังน้อยอยู่เราเลือกเก็บตัวงาขี้ม้อนที่เป็นงาปีงาปีก็คือ1ปีเก็บผลผลิตใบที่เราเลือกมาเป็นสายพันธุ์ใบสีน้ำตาลและเมล็ดของงาขี้ม้อนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่เราเอามาโชว์นี่กลมๆแบบนี้ฉะนั้นตัวในงาขี้ม้อนตรงนี้นะคะในภาคเหนือมักจะเอามาใส่ในคุกกี้แต่คุณผู้ชมคิดดูว่าการกินงาแบบนี้ป๊อปเชื่อว่าเหลือ15เซตเหลือ15เซตคุณผู้ชมคะนอกจากภูมิแพ้ที่วันนี้คุณให้ลูกกินได้เลยนะลูกที่ภูมิแพ้ตัวคุณที่ภูมิแพ้อากาศที่เปลี่ยนแผลที่หายยากร่างกายเกิดการอักเสบเป็นโรคกระเพาะหรืออาจจะร้อนในบ่อยคนร้อนในบ่อยอ่ะคนจีนเขาต้องกินเหลียงจุ้ยเขาต้องกินแก๊กฮวยคนไทยต้องกินแตงโมอย่างเงี้ยน้ำผลไม้เย็นคนอันเนี้ยนะคะทานได้เพราะเดี๋ยวนี้ป๊อปจำไม่ค่อยเป็นร้อนในเพราะกินงาขี้ม้อนเป็นประจำและที่สำคัญชื่อมันอาจจะดูไม่ได้ทันสมัยว่างาขี้ม้อนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันเป็นอะไรที่กินได้ทั้งบ้านเด็กเล็กกินแล้วเนี่ยมันช่วยจะเป็นลูกค้าท่านไหนก็ได้นะคะพี่จำชื่อไม่ได้ให้ทีมงานขึ้นมาเลยว่าสินค้าตัวนี้ค่ะเราได้มีการทดสอบกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการหลงลืมการลืมระยะสั้นการลืมระยะยาวการหลงลืมหรือการนึกอะไรไม่ออกในระยะฉับพลันค่ะคุณผู้ชมขาต้องขอแทรกเรื่องว่าได้ดูละครล่าสุดไหมคะว่าของช่อง3ที่เจมจิเจมจิเรื่องอะไรนะโลกหมุนอะไรเนี่ยนะคะโลกหมุนรอบตัวที่เพิ่งอวสานไปตอนท้ายของละครเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องทั้ง3คนเขาแก่ตัวลงคุณเจมจิรายุอะค่ะก็มีความเสี่ยงต่อความจำเสื่อมเนาะในหนังละครแล้วก็เกิดอาการจำเรื่องราวระยะยาวในวัยเด็กไม่ได้แต่ในหนังต้องการจะผูกเรื่องว่าตอนเด็กเขาผูกพันกันมากเลยแม้แต่วิกฤตและโคม่าที่สุดจำได้ไหมคะที่จำไม่ได้ว่าตัวเองเข้าห้องน้ำหรือยังป๊อปเชื่อว่าอาการแบบนี้เป็นกับทุกคนแล้วอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่องค์การอนามัยระบุชัดเจนว่ามีความต่อเนื่องจากพันธุกรรมแต่ไม่ได้เป็นทุกคนในครอบครัวฉะนั้นวันนี้อัลไซเมอร์เป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดคุณผู้ชมจะไม่เชื่อป๊อปเลยถ้าคุณผู้ชมไม่มีโอกาสไปตามบ้านพักคนชราป๊อปได้ดูละครหลานมาแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสไปบ้านพักคนชราวันเกิดที่ผ่านมาพี่เมื่อปีที่แล้วพี่ไปที่บ้านบางแคหรือไปที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทเราจะเห็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะการหลงลืมเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยเรามีคนที่อยู่ในบ้านเราแล้วมีความเสี่ยงต่อการหลงลืมปิดไฟลืมปิดลืมเข้าห้องน้ำลืมกินยาบางคนอ่ะลืมแม้แต่การเคี้ยวข้าวเคี้ยวไม่รู้ว่าข้าวเคี้ยวหรือยังลืมแม้กระทั่งชื่อตัวเองลืมชื่อหลานเขาถึงบอกเลยครับว่าถ้าร่างกายยังมีสมรรถนะทางความจำที่ดีอยู่พินัยกรรมทำไปเถอะอย่าทำตอนเลอะเลือนฉะนั้นป๊อปไม่ได้บอกว่างาขี้ม้อนมันทำให้เราไม่เป็นความจำเสื่อมแต่โอเมก้า3และโอเมก้า6ในงาขี้ม้อนมันมีงานวิจัยในระดับนานาชาติว่าด้วยเปอร์เซนเทจของมันที่เยอะมากๆคุณดูนะคะว่าเห็นไหมงาดอมีโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองตีบตันแล้วทาน2เม็ดได้เลยนี่คือสกอร์หรือข้อมูลทางการแพทย์ที่บอกว่างาขี้ม้อน
ในการบำรุงร่างกายกับในการดูแลอาการที่เป็นแล้วแตกต่างกันอย่างไรถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยค่ะตอนนี้ไปดูประสบการณ์จริงกับผู้ใช้หลังจากนั้นจะกลับเข้ามาพูดถึงเรื่องความจำเสื่อมแล้วไปดูคุณเชงพูดถึงเรื่องงาขี้มอนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้การที่เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ป๊อปต้องพูดว่าเดี๋ยวเราจะมาลงลูกกันกับ3สารตัวนี้ได้เลยนะตัวที่อยู่ในโอเมก้า3 ALA EP ระบบประสาทของคุณไม่เกิดอาการกรวงและไม่ทำให้ระบบประสาทของคุณเกิดอาการหลงลืมๆซึ่งในงานวิจัยบอกมาชัดเจนว่าไอ้เจ้า DHA มันช่วยเรื่องอะไรและเขาบอกว่ามันอยู่ในงาขี้มอน1เม็ดของงาขี้มอนที่คุณทานวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่ากับการทานชาขี้มอน1กิโลกรัมซึ่งวันนี้กระบวนการที่บริษัทเคลอินดัสเทรียลประเทศไทยทำส่งออกทั่วประเทศมันต้องได้รับเอกสารจากนานาชาติเพียงแต่วันนี้มันเป็นหนึ่งในสินค้าที่ป๊อปเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นโดยเฉพาะภูมิแพ้โดยเฉพาะสมองโดยเฉพาะป้องกันการเกิดหลอดเลือดตีบตันและที่สำคัญเดี๋ยวจะมาเล่าว่างานวิจัยมันบอกชัดเจนว่ามันลดความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากมันลดความเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกและลดความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมคุณอย่าเชื่อช่วงที่เราไปดูผู้ใช้ไปเซิร์ชว่ามันเขียนไว้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าแต่โทรให้ทันนะคะ7เซตสุดท้ายที่จะได้ 1,490 ใครโทรไม่ทันกติกาเป็นกติกาขอขึ้นราคานี้นะคะ 1,790 บาทแต่ถ้าโทรทันคุณจะได้ราคานี้1490นี่ถ้าโทรไม่ทันจะกลายเป็น1790เพราะ1790เคยขายกันในราคา1990รีบกดโทรศัพท์ให้ทันค่ะไปฟังผู้ชายจริงกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันป้าแต๋วนะคะอาชีพเป็นแม่คุณเพื่อนที่แนะนำน้ำมันงาขี้ม้อนให้และอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ลองทานดูนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเองฉันถามว่าวันนี้คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนป๊อปตรงที่ว่าวิอาหารเสริมมันเยอะแยะไปหมดเลยจะกินอะไรดีป๊อปเข้าใจโจทย์เนี้ยมันเป็นโจทย์ที่ทุกคนยากแล้วบางครั้งซื้อเนี่ยสามีทักเลยว่าโอ้โหเยอะแยะเต็มตู้เลยเธอจะกินหมดเหรอป๊อปต้องกลับมาถามตัวเราก่อนตัวป๊อปเองเวลาจะกินอาหารเสริมอ่ะป๊อปจะไม่ยอมกินอาหารเสริมสเปะสปะอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสวยงามป๊อปจะเลือกเป็นอันดับสุดท้ายเพราะอย่างแรกป๊อปเชื่อว่าการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอและเครื่องสำอางช่วยได้ภายนอกสวยงามของป๊อปเลือกเกฟซิสออยเพราะว่ามันคือน้ำมันอเนกประสงค์จากองุ่นที่ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีเมื่อระบบไหลเวียนเลือดดีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดีมันก็ทำให้เรานั้นเนี่ยสวยงามได้อย่างต่อมาสิ่งที่ป๊อปจะเลือกก็คือการทำอย่างไรก็ตามให้ไขมันในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงแต่ต้องเป็นไขมันเลวไขมันดีเก็บไว้แน่นอนอะโวคาโดเพราะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่แล้วแล้วก็ตัวกาลิกออยน้ำมันกระเทียมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการยิ่งตัวป๊อปเองเนี่ยมีตัวพริกป๊อปก็ถือว่า CLA ตอนนี้ขาดตลาดอยู่นะคะ CLA เป็นตัวลดไขมันช่องท้องโดยตรงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลำไส้ดีสมองดีมันจึงจะไม่มีคำว่าขี้ขึ้นสมองถูกไหมเราจึงออกแบบน้ำผักป๊อปไวต้าวิจีเพื่อทำให้ลำไส้บาลานซ์สมดุลลำไส้และทำให้ไม่เจอปัญหาอุจจาระเกาะลำไส้กับอุจจาระที่ไปบดบังการทำงานของอาหารต่างๆซึ่งถ้าลำไส้เราไหลเวียนไม่ดีสุดท้ายปุ๊บอะผิวพรรณเราก็จะไม่ดีนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะเลือกตัวเราพอมาตอบโจทย์ว่าไอ้งาขี้มอนจริงๆแล้วตัวงาขี้มอนมันห่างไกลตัวป๊อปมากเลยถ้าป๊อปไม่ได้มีโอกาสไปทางภาคเหนือหรือไม่ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณหมอหรือไม่ได้มีโอกาสไปปรึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ได้มีโอกาสให้คุณกีตาร์ไปเรียนแม่ฟ้าหลวงป๊อปจะไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้างาขี้มอนหรือเพลล่าออยล์เนี่ยเวลาเราไปตามร้านขายยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเพลล่าออยล์แต่ด้วยมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเราไม่รู้หรอกว่าอีเพลล่าออยล์มันแปลว่าอะไรนึกออกมั้ยคะพอมันขึ้นว่าเพลล่าออยล์มันช่วยเรื่องสมองมันช่วยเรื่องหลอดเลือดตีบมันช่วยเรื่องมะเร็งหรือมันช่วยลดความเสี่ยงเราดูมันไกลตัวเพราะมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษคุณผู้ชายเข้าใจมั้ยใช่แต่พอเราแปลออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นว่างาขี้หมอนน่ะป๊อปมีความรู้สึกเหมือนเครื่องสำอางอะค่ะการที่อยากจะหน้าขาวจะต้องใช้ตัวชะเอมเทศแต่ชะเอมเทศอะมันก็คือตัวลิโคไรซ์เอ็กซ์แท็กอะพอเขียนว่าใช้ลิโคไรซ์โอ้มันดูหรูหราแต่พอบอกว่าเครื่องสำอางตัวนี้เป็นชะเอมมันดูแบบอู้ตายแล้วมันดูแบบมันไม่ไฮโซเหมือนกันเลยฉะนั้นตัวเพลล่าออยล์ตัวนี้หรือตัวน้ำมันงาขี้ม้อนตัวนี้ค่ะ
มันคือตัวที่ช่วยทำให้แคลเซียมเราสูงขึ้นลดความเสี่ยงต่อเข่าข้อและมันยังมีฟอสฟอรัสสูง คนที่กระดูกพรุนงานวิจัยบอกชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณทานงาขี้ม้อนต่อเนื่องมันจะลดมวลกระดูกลงได้ทำให้กระดูกเต้าลืมปิดแก๊สระยะสั้นหรือปิดไฟหรือยังไม่แน่ใจกูลงไปอีกรอบนึงอันนี้ความจำเสื่อมระยะสั้นแต่ยังละครโลกสองทั้งใบที่เมื่อที่เจมส์จิเล่นล่าสุดเห็นไหมคะไอซ์เขาจบด้วยการที่พระเอกเนี่ยความจำเสื่อมแต่ความผูกพันของเขาเป็นความผูกพันในเด็กๆระหว่างสองพระเอกกับหนึ่งนางเอกเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้ว่าตอนเด็กฉันมีการผูกพันมีการเล่นน้ำกันมายังไงเหมือนกันคุณผู้ชมใครก็ตามที่ไม่มีผู้สูงอายุที่ความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อยู่ในครอบครัวคุณจะไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่ความจำเสื่อมเขาไม่รู้ตัวเขาส่วนคุณเองก็จะต้องดูแลเขาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อเขาเดินออกจากบ้านเขาจะกลับบ้านถูกไหมนั่นแหละเมื่อเขาเข้าห้องน้ำเขาจะเข้าไปนั่งเฉยๆหรือเข้าไปปลดทุกข์และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดงาขี้ม้อนยังมีงานวิจัยบอกมาด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมค่ะเคยเจอเรื่องพาร์กินสันไหมคุณผู้ชมที่สันเหรอแม่พาร์กินสันคือสมมติเราเจรจาอยู่เราคุยอยู่เราอาจจะอยู่ดีก็กระตุกกระตุกใช่ไหมคะเป็นพาร์กินสันพาร์กินสันคือการพัฒนามาระหว่างรูมาตอยรูมาติซัมแล้วก็เป็นพาร์กินสันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพาร์กินสันฉะนั้นพาร์กินสันจะเห็นเลยว่ามันเป็นอาการที่เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวอันเกิดจากปัจจัยที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นได้ไม่เต็มที่คุณอย่าเชื่อป๊าไปเซิร์ชข้อมูลใน Google ไปปรึกษาหมออายุรเวทไปปรึกษาหมอประจำตัวคุณแล้วบอกว่างาขี้ม้อนช่วยเรื่องนี้ไหมถ้าคนไหนไปถามแล้วคุณหมอบอกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคืนเงินเต็มจำนวนและตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่12นาทีกับการออกอากาศนะคะของเหลือน้อยแล้วและไม่มีการเพิ่มจำนวนตอนนี้ขึ้นราคา1790เลยค่ะเราจะเหลือสิทธิ์สำหรับคนที่ซื้อ1490เพียงแค่4เซตซ้อนที่เวลาคุณไปตามงานโอท็อปหรือคุณขึ้นภาคเหนือคุณมักจะเห็นเป็นขนมหรือเป็นผงเอามาบดแล้วก็ใส่แคปซูลพอคุณเปิดแคปซูลมาก็เป็นผงอะขี้มอนกระบวนการนั้นเราไม่มาเทียบเพราะมาตรฐานของบริษัทเคลเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติเราทำออกมาเป็นเพอร์เลล่าออยล์น้ำมันจากงาขี้มอนไปดูคุณเชงพูดกันค่ะแล้วกลับมาย้ำว่าช่วงสุดท้าย10นาทีเราเหลือสิทธิ์ใครบ้างย้ำนะคะ2กล่องทานได้60วันวันละ1เม็ดช่วยเรื่องสมองช่วยเรื่องหลอดเลือดในสมองตีบตันช่วยเรื่องภูมิแพ้และอาการอักเสบในร่างกายและที่สำคัญมันยังมีจำเสื่อมแล้วเป็นพาร์กินสันแล้วหรือมีความเสี่ยงต่อระบบสมองแล้ว 2-4 เม็ดได้เลยค่ะไปดูคุณเชงซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของคุณหมอชวลิตเป็นตัวแทนของคุณหมอมาพูดให้กับเราเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะป๊อปอยู่กับคุณปิวนิวันลิฟเลตจะมีวิธีการว่าไอ้เจ้างาขี้ม้อนตรงนี้มันดียังไงเพราะว่าเวลาเราขายของในโรงพยาบาลเราต้องมีตัวเอกสารลิฟเลตให้กับคนไข้เขาจะมีเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าโอเมก้า3 47.52 โอเมก้า6เราขายในราคากล่องละ 1,500 นะคะเรามีราคาของเรานะคะคุณอาจจะได้รับส่วนลด 10% 20% ค่อยดูตัวนี้ค่ะในเอกสารลิฟเลตขออนุญาตเรียกใบปิวนิวันลิฟเลตจะมีวิธีการว่าไอ้เจ้างาขี้ม้อนตรงนี้มันดียังไงเพราะว่าเวลาเราขายของในโรงพยาบาลเราต้องมีตัวเอกสารลิฟเลตให้กับคนไข้เขาจะมีเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าโอเมก้า3 47.52 โอเมก้า6 28.3 500มิลลิกรัมและเป็นน้ำมันงาขี้ม้อนและถ้าคุณให้น้องน็อตเจาะวินโดว์คุณจะเห็นเลยว่าเขาใส่งาขี้ม้อนไปเป็นโลโลเลยนะคะแล้ว1โล 1,000 กรัมเนี่ยมันออกมาแค่น้ำมันได้แค่แคปซูลเดียวอะค่ะถ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นว่าเราทำอยู่บนบรรทัดฐานของข้อเท็จจริงว่าอยู่ดีๆอะค่ะเราสกัดออกมาเป็นนวัตกรรมลิควิดแคปให้ได้น้ำมันโรงงานจะเอาภาพมาให้เราเห็นเลยว่าน้ำมันที่เขาสกัดแล้วบีบคั้นไอ้เจ้าน้ำมันออกมาจากงาซึ่งเราดูเหมือนกับเมล็ดขั้วแห้งแบบนี้ค่ะแต่พอน้ำมันมันออกมาได้ก่อนจะได้1เม็ดเดี๋ยวตอนนี้เรารอดูคลิปวิดีโอนะคะมันจะน้อยมากเลยซึ่งถามว่ามันถึงมีราคาสูงคนจะต้องไปกินงาขี้ม้อนแบบผงประมาณ 20-30 เม็ดเทียบเท่ากับของเคลเพียงแค่1เม็ดนะคะตอนนี้รูปโรงงานขึ้นไม่ได้หรอคะช่วยหาจนเจอนะคะเพราะว่าเราใจขาย 1,790 1,790 ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือการเปิดตัวเพลล่าออยล์แคปซูล500มิลลิกรัมชื่อภาษาไทยก็คือตัวสารสกัด 100% ในปริมาณ500มิลลิกรัมต่อเม็ดในการเอางาขี้ม้อนมาเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแต่การทาน
อย่างที่เมื่อกี้นี่มาในห้องส่งเนาะไม่ยากคุณผู้ชมเราก็หยิบ1เม็ดอย่างเงี้ยใส่ปากหนูทานด้วยสิถ้ากับ2เม็ดแล้วนะไหนๆก็มาแล้วทานก่อนนอนหรือทานตอนเช้าพี่ทานก่อนนอนเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ยาไม่จำเป็นจะต้องทานมื้อไหนที่ตามยาเพราะมันไม่ใช่ยาค่ะแต่ขอให้มันเว้นหน่อยสัก24ชั่วโมงแล้วคุณก็ทานทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับงาขี้ม้อนในนามของบริษัทเคลและอย่างที่ขึ้นภาพนะคะว่าป๊อปเองคุณเชงเองคุณหมอชวลิตอย่างที่เราไปถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของเคลไม่ได้มีเพียงแค่ตัวงาขี้ม้อนยังมีกระเทียมที่คุณกีต้าจะเป็นผู้เล่าเรื่องยังมีเกรปซิสออยล์ซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้เป็นซุปเปอร์สตาร์แวร์รูและที่แน่ๆ18นาฬิกาบอดี้โลชั่น2ขวดแต่ต้องอดใจรอชั่วโมงนี้2ชุดสุดท้ายใช่ไหมใช่แล้วสองชุดสุดท้ายสำหรับเคียวผลิตภัณฑ์พาราล่าออยล์หรือน้ำมันสารสกัดจากเมล็ดงาขี้หมอนเป็นภูมิแพ้1490ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยได้2กล่องขอบคุณสุดสายที่ให้ความไว้วางใจนะคะรีบกดโทรศัพท์ให้ทันเราเลทอีก5นาทีนะคะก่อนจะซื้อรายการต่อไปเราเลทอีก5นาทีค่ะชอหน้าก็มีคนรออยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเดี๋ยว18นาฬิกาเจอกันขอ1ชั่วโมงนี้ทานข้าวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันตอน6โมงเย็นของวันนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้แม่ปอขอบคุณมากๆเลยที่แบบนำสิ่งดีๆมาฝากกันเพราะฉะนั้นรีบช้อปปิ้งให้ราคาที่บอกว่าคุ้มที่สุดแล้ว 1,490 บาทวันนี้เพราะจากเคลนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ